แต่เอาคําสอนท่านมาเดินตามคําสอนท่านก็ใช้คําว่าท่านเห็นก่อนธรรมชาติที่มีอยู่แล้วท่านเห็นก่อนท่านเป็นแค่มรรคันอยู่เป็นผู้รู้มรรคหลวงพุทธเดินตามท่านเรียกว่ามรรคานุขาเดินตามท่านเราไปเห็นเหมือนกันอย่างนี้นั้นที่คุณแม่บอกว่าไม่ต้องหาหลวงพ่อไม่ต้องหาคําสอนที่มีอยู่แล้วเราแค่เข้าไปกราบพระบาทท่านแล้วก็น้อมรับคําสอนที่มาด้วยความเชื่ออย่างไม่คลางแคลงสงสัยเขาถึงเปรียบเทียบเหมือนกับเสาที่ปักลงไปอย่างมั่นคงไม่คลอนแคลนไม่คลอนคือศรัทธานี่นะคือเชื่ออย่างไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนไม่มีที่จะหวั่นไหวต่อว่าคำสอนนี้เป็นจริงก็เราคงเก็บเรื่องนี้ไว้คุยกันต่อในระดับนี้แค่ต้นว่าอวิชชาไม่รู้อะไรอวิชชาก็ยังไม่ใช่ว่าจะไม่รู้แค่นี้ยังไม่รู้มากกว่านี้อีกสักสองสามข้อนะแต่ว่ามันจะมีความสัมพันธ์อยู่ในตัวอยู่เหมือนกันเราจะมีรอบต่อไปงั้นอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะเจ้าค่ะความเป็นอริยชนมันเป็นสิ่งที่ควรทำ มันเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง และไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะต้องไปอบายภูมิ ไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะไปอบายภูมิ ขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะสมทนาคุณแม่ด้วยที่มีความหวังดีต่อคนไทยหรือว่าเยาวชนไทยด้วยกัน ที่อยากให้ได้เดินทางตามคำสอนของพระองค์ที่ไปพบแสงสว่างซึ่งมีแล้วในใจทุกคนนะในใจมีแล้วในใจทุกคนเพียงแต่มันถูกบังมันถูกบังอยู่ด้วยความไม่รู้ชั่วคราวความไม่รู้นี่ก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ถาวรมันเป็นของชั่วคราวเป็นแค่ความอ่อนแอชั่วคราวเมื่อวันนึงที่ปัญญามันเข้มแข็งขึ้นแสงสว่างมันเข้มแข็งขึ้นมันก็ไล่ความมืดออกไปโดยฉับพลันนั่นแหละอย่าดูถูกตัวเองใช่สาธุเพื่อให้กล่าวคำนี้อันหนึ่งแล้วก็ไม่ดูหมิ่นตัวเองด้วยสาธุร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant